ติดดาวสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพ์ภัทราอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้คุณพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์จะไปติดดาวให้กับบริษัท STC Star Letter จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเอ็กโซติกหรือว่าหนังสัตว์หายากนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังนกกระจอกเทศหนังจระเข้หรือว่าหนังปลากระเบนที่ได้นำมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นเครื่องหนังดีไซน์ทันสมัยภายใต้แบรนด์ Sea Star โดยการออกแบบได้มีการผสมผสานความเป็นไทยเอาไว้บนแผ่นหนังแท้ 100% และผลิตออกมาเป็นเครื่องหนังคุณภาพที่โดนใจชาวต่างชาติในหลายๆประเทศอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับช่วงธุรกิจติดดาววันนี้ผมไม่ได้เป็นสายลับที่ไหนครับแต่พามารู้จักกับนี่ครับเครื่องหนังเอ็กโซติกครับแบรนด์ซีซาร์นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยระดับ5ดาวครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปรู้จักกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวุฒินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท STC Star Letter จำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหนังเอ็กโซติกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอพูดถึงเครื่องหนังเอ็กโซติกถามคุณวุฒิก่อนเลยครับไอ้เครื่องหนังเอ็กโซติกนี่มันเป็นยังไงครับเครื่องหนังเอ็กโซติกนะครับมันคือเครื่องหนังประเภทหายากนะครับก็มันจะประกอบไปด้วยหนังหลายชนิดด้วยกันนะฮะถ้าอย่างในเมืองไทยก็จะมีเป็นหนังจระเข้หนังปลากระเบนหนังงูหนังนกกระจอกเทศเป็นต้นก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์ Sea Star เนี่ยเป็นมายังไงมันถึงมาเป็นแบรนด์ตัวนี้ได้ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจครอบครัวมาก่อนนะครับก็คือผมเป็นทายาทรุ่นที่2ในการทำธุรกิจครับจริงๆทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับก็ประมาณ30ปีได้30ปีแล้วนี่ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหนังเอ็กโซติกมาตลอดเลยใช่ครับตั้งแต่แรกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องเอ็กโซติกเลยใช่ครับแต่ละหนังมันนี่มีความต้องการหรือมีความนิยมแตกต่างกันไหมครับก็ต่างกันครับเพราะว่าอย่างหนังบางชนิดนะครับก็จะมีความชอบหรือความเชื่อไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าความเหมาะสมที่จะไปใช้ใช่ครับเราของเรานี่ผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างก็มีพวกกระเป๋าสตรีกระเป๋าผู้ชายเข็มขัดเป็นพวกอิสเซอรี่นะครับเช่นสร้อยคอต่างหูกำไรอย่างเงี้ยครับคุณวุฒิบอกว่ามันมีเรื่องความเชื่อด้วยครับถ้าในเรื่องความเชื่อก็อย่างเช่นหนังปลากระเบนเนี้ยครับเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องว่าปลากระเบนเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยครับเวลาคนที่ใช้กระเป๋าหนังปลากระเบนเนี้ยมันก็จะเหมือนเก็บเงินอยู่เพราะว่าเงินจะเย็นอยู่ในกระเป๋าเย็นอยู่นานๆแล้วก็มีอย่างเช่นหนังจระเข้จระเข้คนจีนเขาก็จะถือว่าแบบคล้ายๆมังกรก็เป็นสัตว์ที่แบบคนจีนเขาถือว่าสัตว์มงคลใช่ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นไปแล้วนะครับว่าแบรนด์เครื่องหนังเอ็กโซติก Sea Star นะครับมีความโดดเด่นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมกับคุณวุฒินะครับจะพาไปดูกระบวนการผลิตครับไปถึงโรงงานของ Sea Star เลยครับธุรกิจติดดาวกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวครับหลังจากที่เราเห็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกันไปหมดแล้วตอนนี้เรามาดูสายการผลิตบ้างอยากให้คุณวุฒิเล่าให้ฟังเลยครับว่าก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของ Sea Star เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงการออกแบบเป็นยังไงครับก็เริ่มจากการออกแบบก็คือเราเป็นคนสเก็ตช์ออกแบบเองพอหลังจากได้สเก็ตช์แล้วเนี่ยก็มีการส่งสเก็ตช์มาที่ตัวสายการผลิตมันมีกระบวนการยังไงบ้างในลายผลิตครับกระบวนการในลายผลิตเนี่ยก็เริ่มจากเขาออกแบบแพทเทิร์นนะครับเสร็จแล้วก็มันจะแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแพทเทิร์นส่วนหน้าเช่นเป็นส่วนที่เป็นหน้าเป็นพวกหนังปลากระเบนหนังจระเข้อะไรเงี้ยกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนด้านในเป็นไลนิ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยก็จะมีการมาช่วยในการคัดเลือกหนังก็คือมีการเลือกส่วนของหนังที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดในการที่จะเอามาทำงานก็หลังจากที่เราได้วาดหนังอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะส่งมาตัดแล้วก็แต่ละหนังก็จะมีโปรเซสที่ต่างไปถ้าเป็นหนังจระเข้อย่างเงี้ยเขาจะมีการตัดเจียเพื่อทำให้มันเย็บง่ายขึ้นหรือถ้าเป็นกระเบนเนี่ยก็มีการทำการเจียเหมือนกันเพราะว่าหนังปลากระเบนมันจะแข็งมากเนื่องจากว่าที่เนี่ยลักษณะการทำงานเป็นลักษณะคือแฮนด์เมดคือระบบมือจะเยอะเพราะฉะนั้นก็คือ
แต่ละใบเนี่ยมันก็จะใช้รายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะนั้นช่างที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือเมื่อกี้บอกว่ามีหนังจระเข้มีหนังปลากระเบนตรงนี้มีหนังหลักๆของเรามีหนังอะไรบ้างครับอย่างที่บอกนะครับโรงงานเราเป็นโรงงานทำเอ็กโซติกจริงๆเราจะเป็นหนังเกือบทุกชนิดที่ไม่ใช่หนังวัวก็จะมีจระเข้ปลากระเบนหนังงูนกกระจอกเทศนะฮะตอนนี้มันอยู่ในมือผมแล้วครับนี่คือหนังเอ็กโซติกตอนนี้หนังจระเข้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่พอรู้ถึงการผลิตแล้วตอนนี้มาดูตัวผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานิดนึงครับว่าของซีสตาร์เราเนี่ยเอกลักษณ์ของความเป็นหนังเอ็กโซติกของเราอยู่ตรงไหนครับคือเราไม่ใช่หนังแบบเอ็กโซติกทั่วไปธรรมดานะฮะก็คือแต่ละใบก็จะมีเอกลักษณ์ของมันอย่างเช่นที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับน่าจะเป็นเทคนิคพิเศษของที่นี่นะครับในการทำ 3D บนหนังก็คือเรามีการทำให้มันเกิดมิติอีกมิติหนึ่งขึ้นมาบนหนังนะครับก็คือเป็นเทคนิคเฉพาะที่นี่ที่เดียวก็สดสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างหนังจระเข้ตัวนี้ครับครับจระเข้ตัวนี้เนี่ยก็คือความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นการฟอกย้อมแบบพิเศษก็คือหมายความว่าเป็นการฟอกย้อมแบบคงลายธรรมชาติของเขาไว้พอรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วครับว่าทางซีสตาร์มีการทำตลาดยังไงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็รวมถึงใครที่เป็นลูกค้าหลักของเราครับตัวบริษัทของเราเนี่ยเราทำทั้ง2แบบนะครับก็คือทำตัวแบรนด์ของเราเองด้วยชื่อว่าแบรนด์ C-Star แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทำเป็น OEM ก็คือรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆในส่วนของแบรนด์ C-Star เนี่ยก็คือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจริงๆยังมีช็อปอยู่ที่เดียวคือที่พาราเดียมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราส่งออกเกือบ 90% เนี่ยก็จะมีเนเธอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็ที่เมืองจีนก็มีต้องอยากรู้ครับว่าหนังเอ็กโซติกมันถ้าเทียบกับหนังทั่วๆไปมันมีราคาเนี่ยมันต่างไหมครับจริงๆราคาค่อนข้างสูงอยู่อย่างเช่นหนังกระเป๋าใบหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นกระเบนคันเรียบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นใบใหญ่อย่างงี้ก็ราคาตั้งแต่หลักหมื่นแต่ถ้าเป็นใบเล็กๆกระเป๋าสตางค์ก็หลักพันเห็นมีขายทั้งในประเทศแล้วก็รู้สึก 90% ไปต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือจากภาครัฐยังไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็มีเหมือนไปออกงานกับภาครัฐครับตามงาน Thailand Exhibition ต่างๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการตลาดนะครับก็คือมันไปออกงานกับเขาออกไปออกงานก็ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับแบรนด์ซีสตาร์นะครับธุรกิจหนังเอ็กโซติกครับเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่ในบ้านเราอาศัยการออกแบบดีไซน์ทักษะและเทคนิคนะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่น่าสนใจขนาดนี้ครับทำตลาดได้ต่างประเทศทั่วโลกเลยครับในวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณวุฒิมากนะครับที่พามาชมรายการผลิตในวันนี้ครับและนี่คือธุรกิจติดดาวครับทางรายการขอติดดาวให้กับบริษัท STC Star Letter จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเอ็กโซติกแบรนด์ C-Star แฟชั่นเครื่องหนังดีไซน์ทันสมัยที่ผสานความเป็นไทยไว้บนแผ่นหนังแท้ 100%